สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด4เมษาเปิดยกเลิกลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท6วันทะลุ 23.4 ล้านไร่วันที่3เมษายนนายละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท3เดือนตั้งแต่วันเสาร์ที่28มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2563มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 23.4 ล้านรายวันที่28มีนาคม2563ลงทะเบียน 8.5 ล้านรายวันที่29มีนาคม2563ลงทะเบียน 10.2 ล้านรายวันที่30มีนาคม2563ลงทะเบียน 3.2 ล้านรายวันที่31มีนาคม2563ลงทะเบียน 1.1 ล้านรายวันที่1เมษายน2563ลงทะเบียน 7.2 แสนรายและวันที่2เมษายน2563ลงทะเบียน 6.6 แสนรายภาพรวมจำนวนผู้มาลงทะเบียนในแต่ละวันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและในช่วงเวลากลางคืนมีปริมาณเข้าใช้งานน้อยดังนั้นตั้งแต่วันที่4เมษายน2563เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะเริ่มปรับเวลาการลงทะเบียนใหม่เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นโดยจะเปิดรับลงทะเบียนเฉพาะในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 23:59 น.ของทุกวันนอกจากนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงระบบจะเปิดให้ยกเลิกการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่4เมษายน2563เช่นเดียวกันในส่วนของผู้ลงทะเบียนที่ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจะมีการทยอยส่ง SMS เพื่อแจ้งผลการลงทะเบียนทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์และไม่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่8เมษายน2563เป็นต้นไปในการนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ขอให้รอรับเงินโอนเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ